ตอนเนี้ยเรากำลังมีข้อมูลว่าน้องปอเนี่ยอยากมีลูกแล้วค่ะใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยไม่น่าจะมีลูกตามธรรมชาติหรือยากค่ะใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะว่าคุณสามีทำหมันแล้วก็เลยแต่น้องปออยากจะมีลูกอย่างนี้ต้องทำยังไงคะต้องไปปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่แต่น้องปอคือปรึกษาแล้วปรึกษาแล้วค่ะปรึกษาแล้วแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าปรึกษาในระดับหนึ่งแต่เหมือนกับอินโฟที่เราคิดว่าการไปทำลูกโดยที่ใช้คุณหมอที่จะทำผสมเทียมหรืออะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ IVF ค่ะทำมาแล้วทำมาแล้วได้มาสองได้มาสองได้แปดเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกของเราคือถ้าเราไปทำปุ๊บน่าจะติดเลยนั่นคือความรู้สึก in general ของเราว่าเออถ้าเราไปหาหมอก็เหมือนเวลาเราเป็นโรคอะไรไปหาหมอหายก็คือหายอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเราจะไปทำลูกครั้งแรกก็น่าจะติดหรือมากถึง2ครั้งแล้วคุณหมอบอกว่ายังไงคะซึ่งผมไม่เคยรู้เลยได้ข้อมูลอะไรมาบ้างใช่ได้ข้อมูลบ้างอุ้ยไม่ง่ายตั้งหลายทีแล้วต้องมีการฉีดฮอร์โมนแล้วฉีดฮอร์โมนอะไรไปอาจจะได้ตัวที่พร้อมใส่เข้าไปคือมันมี process เยอะในการทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ chance ในการทำ IVF เนี่ยมันไม่ได้มีเยอะมันประมาณ 30% ในการทำเพราะฉะนั้นบางทีก็ถึงใส่ตัวอ่อนลงไป2ตัว3ตัวซึ่งจริงเขาก็ไม่ค่อยใส่2ตัวหรอกเพราะว่ามันเป็นเหมือนจริยธรรมเพราะว่าประเด็นคือพอติดแล้วต้องเลือกแต่ว่าอย่างที่บอกว่า chance ในการติดเนี่ยมันมีน้อยใช่ไหม 30% เองบางคนนี่ก็ทำตั้งหลายครั้งมากกว่าจะติดใช่แล้วมองว่าตัวอ่อนคือ once ติดเราจะไม่มีปัญหาละไม่ได้เกี่ยวไม่ได้คิดว่าผนังมดลูกอีกจะติดกับผนังมดลูกจะอะไรได้ไหมคิดว่ามันจะไม่วุ่นวายนิดนึงแล้วมันจะติดง่ายงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาคุยกันต่อในเรื่องนี้นะครับว่าเราจะมีประเด็นยังไงบ้างเพราะอย่างน้อยเนี่ยต้องบอกคุณเจนิสเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการทำมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านการช่วยผู้มีบุตรยากกันว่าคุณหมอเนี่ยมีคำแนะนำแก่คนที่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็มีเทคโนโลยีว่ามีความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์อย่างไรบ้างในการช่วยผู้มีบุตรยากครับไปพบคุณหมอกันครับช่วง Healthy Secret อายุที่ห่างกันมากๆนั้นนะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะส่งผลต่อความสามารถในการมีบุตรได้ของทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงแต่ว่าก็จะมีปัจจัยอื่นๆอีกหลายปัจจัยนะคะที่มีผลด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าบางคู่ถึงอายุจะต่างกันมากแต่ก็อาจจะมีปัญหาหรือความผิดปกติเนี่ยน้อยกว่าคู่ที่อายุต่างกันไม่มากก็ได้ค่ะจากฝ่ายชายนะคะสาเหตุก็เช่นอาจจะมีเรื่องของความผิดปกติแต่กำเนิดที่ทำให้ไม่สามารถสร้างตัวอสุจิได้นะคะหรือไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หรือในผู้ชายบางคนที่มีอาชีพบางอย่างที่ต้องสัมผัสกับรังสีความร้อนหรือสารเคมีบางอย่างนะคะก็จะมีผลต่อคุณภาพของตัวอสุจินะคะนอกจากนี้ก็จะมีโรคประจำตัวบางเรื่องค่ะเช่นโรคเบาหวานหรือบางคนเคยเป็นคางทูมตอนเด็กๆนะคะก็ทำให้คุณภาพของตัวอสุจิเนี่ยไม่ดีได้ค่ะส่วนสาเหตุจากของฝ่ายหญิงนะคะที่เราพบบ่อยๆก็คือ1เรื่องของอายุนะคะ2ก็คือความผิดปกติของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานต่างๆเช่นตัวมดลูกอาจจะมีเรื่องของเนื้องอกนะคะอันที่2คือท่อนำไข่อาจจะมีเรื่องของท่อตีบท่อตันนะคะทำให้เชื้ออสุจิไม่สามารถพบกับไข่ได้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีภาวะที่พบบ่อยก็คือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะทำให้มีพังผืดในอุ้งเชิงกรานหรือกลายเป็นซิสต์ที่รังไข่เช่นช็อกโกแลตซิสต์ที่เราคงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้สาเหตุอื่นๆอาจจะเป็นเรื่องของความผิดปกติของฮอร์โมนนะคะบางคนเนี่ยผู้หญิงบางคนไข่ตกไม่สม่ำเสมอหรือบางรอบเดือนก็ไม่มีไข่ตกอันนี้ก็จะต้องพิจารณาตามสาเหตุนะคะของแต่ละคนก่อนนะคะว่ารุนแรงมากน้อยแค่ไหนเกิดจากอะไรนะคะแก้ไขได้โดยวิธีธรรมชาติไหมนะคะถ้าแก้ไขไม่ได้หรือไม่สำเร็จเราก็อาจจะต้องมีเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องมันมีตั้งแต่วิธีที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะคะก็คือการทำให้กินยากระตุ้นไข่นะคะให้ไข่โตแล้วหมอเนี่ยก็จะกำหนดเวลาที่เหมาะสมให้แต่ละคู่นะคะอันนี้ก็ธรรมชาติที่สุดละสเต็ปต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการฉีดเชื้อผสมเทียมนะคะหรือเราเรียกภาษาอังกฤษสั้นๆว่า IUI นี่เองนะคะก็จะเป็นการกระตุ้นไข่จนกระทั่งถึงฉีดยาให้ไข่ตกนะคะแล้วก็คุณผู้ชายก็มาเก็บน้ำเชื้อเพื่อเราจะได้คัดเลือกตัวที่
มีคุณภาพดีนะคะแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปในโพรงมดลูกนะคะของฝ่ายหญิงซึ่งวิธีนี้ก็จะมีอัตราความสำเร็จประมาณสัก 15-20% ต่อรอบนะคะส่วนวิธีสุดท้ายก็คือการทำเด็กหลอดแก้วนี่เองค่ะหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า IVF นะคะก็จะเป็นการนำไข่และตัวอสุจิมาผสมกันข้างนอกนะคะจนกระทั่งได้ตัวอ่อนแล้วก็ค่อยใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูกของฝ่ายหญิงนะคะซึ่งอัตราความสำเร็จของวิธีนี้ก็จะแตกต่างกันนะคะตามอายุตามคุณภาพของตัวอ่อนของแต่ละคู่นะคะซึ่งก็อาจจะมีตั้งแต่ 30-50-60% ค่ะเดี๋ยวนี้ก็เป็นความโชคดีที่เรามีเทคโนโลยีนะคะที่จะช่วยตรวจคัดกรองความผิดปกติของตัวอ่อนเนี่ยได้ก่อนที่เราจะใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูกนะคะก็จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าตัวอ่อนที่เราใส่กลับเข้าไปเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะคะโดยอาจจะตรวจหาได้ตั้งแต่ความผิดปกติระดับยีนระดับโครโมโซมนะคะตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นไปมากค่ะแต่คู่ที่ก็จะมีข้อบ่งชี้อยู่นะคะว่าคนที่สมควรจะตรวจเช่นใครบ้างก็คือเช่นคุณแม่อายุมากกว่า35ปีนะคะหรือเคยมีประวัติการแท้งซ้ำกันมากกว่า2ครั้งขึ้นไปนะคะหรือมีความผิดปกติของบุตรคนก่อนนะคะหรือในครอบครัวที่มีโครโมโซมผิดปกตินะคะหรือมีโรคทางพันธุกรรมบางอย่างอันนี้ก็เป็นคู่ที่เหมาะสมที่จะตรวจก็ขอให้กำลังใจนะคะของทุกคู่สามีภรรยาที่มีปัญหานะคะแล้วก็แนะนำให้เข้ามาปรึกษากับแพทย์เลยค่ะไม่ต้องลังเลนะคะค่ะก็ฟังจากที่คุณหมอมาเล่าแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างคะคุณปอจากไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยดูแล้วพอไหวไหมคะก็คงต้องใช้ความเตรียมตัวอย่างมากแล้วต้องศึกษาอะไรอีกเยอะค่ะค่ะก่อนที่จะทำเรื่องจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับในแง่ของคนที่ก็เรียกว่าที่มีเผชิญกับภาวะเรื่องว่ามีบุตรยากว่าคือมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากผู้ชายอย่างเช่นของน้องปอเนี่ยก็เจอปัญหาว่าคือสามีเนี่ยทำมันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเป็นแบบธรรมชาติได้อยู่แล้วถูกไหมครับก็ต้องหาแพทย์ก็ต้องหาทางช่วยซึ่งจะใช้เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ยังไงก็แล้วแต่พอส่วนนั้นปุ๊บพอเวลาทำอย่างนั้นปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่าต้องมาต้องมีการเตรียมตัวเตรียมตัวของแม่ด้วยเพราะว่าในความที่พอธรรมชาติมันไม่ใช่แล้วถูกไหมครับก็ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ก็ต้องมาเตรียมตัวแม่แบบวิทยาศาสตร์ใช่ไหมมันก็มีหลายสิ่งอย่างทำเพราะว่าอย่างประสบการณ์ตรงของตัวเองเนี้ยก็ตอนนั้นก็ทำงานอยู่ด้วยนะยิ่งคนที่ทำงานเยอะๆทำงานหลายๆอย่างยุ่งเนี่ยก็จะต้องมันมีเรื่องของเวลาเรื่องของการเตรียมตัวหลายๆอย่างเพราะว่าทำ IVF เนี่ยก็ต้องพักผ่อนห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามอะไรหลายสิ่งอย่างเรียกว่าก็ต้องมีความพร้อมในตัวเราเองนานแค่ไหนตอนเจนนี่ทำเนี่ยใช้เวลาทำประมาณ 8-9 เดือนทำทั้งหมด3ครั้งทุกครั้ง2ครั้งแรกติดกันครั้งที่3เนี่ยก็คือห่างไป3เดือนคุณหมอก็ให้ทานยาเพื่อที่จะบำรุงฮอร์โมนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วก็ถือว่ายังไม่ทำเยอะครั้งมากสำหรับการทำ IVF บางคนที่ทำหลายครั้งมากแต่คนที่ทำครั้งเดียวติดเลยก็มีนะเพราะว่าคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าการทำ IVF หรือการทำช่วยด้วยการแพทย์แล้วเนี่ยคิดว่าทำคือพอแพทย์ช่วยให้คือไข่กับอสุจิเนี่ยผสมกันเสร็จแล้วไปฝังในตัวแม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยอธิบายให้คุณฟังจากประสบการณ์ตรงก็คือจะต้องเอาอสุจิของผู้ชายเนี่ยมาผสมกับไข่ของผู้หญิงซึ่งก็ดูดไข่ออกมาเวลาไข่สุกแล้วก็มาผสมกันข้างนอกพออสุจิเขาเข้าไปผสมกับไข่ปุ๊บก็จะเป็นตัวอ่อนเป็นตัวอ่อนเนี่ยก็ต้องเลี้ยงอยู่สัก 4-5 วันให้เป็นบลาสโตซิสซึ่งก็เป็นเหมือนกับการแยกเซลล์พอได้ระดับถึงที่เขาแข็งแรงก็เอาฝังกลับเข้าไปในมดลูกเราแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราควรจะพักผ่อนเพราะว่าเหมือนตัวอ่อนเพื่อได้ฝังเข้าไปในมดลูกคือไม่เหมือนการท้องปกติการท้องปกติเนี่ยคือท้องแล้วฝังลงไปแล้วเราถึงเพิ่งจะรู้ตัวว่าเราท้องแข็งแรงเรียบร้อยแข็งแรงก็จะเป็นตัวอ่อนที่แข็งแรงก็จะไม่หลุดง่ายหรือว่าอะไรเพราะงั้นการที่ไปทำ IVF มันก็ต้องดูแลตัวเองมากใช่ไงคือปอมไม่เคยรู้เลยว่ามันมีการหลุดอีกนะคือพอตัวอ่อนเรียบร้อยแล้วเอ้ามีหลุดได้หรือแบบของผู้ชายตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ไปแล้วทีนี้อยู่ที่แม่เต็มๆเลยใช่ๆอยู่ที่เราอยู่ที่เราเต็มๆเลยว่าร่างกายเราพร้อมไหมเวลาเรามีไหมหรือในสิ่งต่างๆที่เราจะต้องทำหรือจะทานยาหรือจะเขาต้องมีการเตรียมด้วยนะเพราะว่าต้องเตรียมคืออาจต้องมีการมาฉีดฮอร์โมนแม่ต้องฉีดฮอร์โมนทุกวันคุณหมอก็จะเช็คไงว่าฮอร์โมนเราอยู่ในระดับที่ดีไหมบางทีถ้าฮอร์โมนดรอปลงเนี่ยสมมุติเราท้องแล้วเราก็อาจจะมีการแท้งได้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่เคยรู้อะไรแบบนี้ไงแล้วก็นึกว่าวัน
ได้แล้วก็คืออาหารจบเหมือนคนที่มีลูกยากรู้สึกว่ายิ่งทำให้ทำไมมันยุ่งยากจังเลยกว่าจะมีลูกใช่ไหมแต่บางคนที่มันท้องง่ายเดี๋ยวมันก็ท้องเดี๋ยวมันก็ท้องใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่เขาจะบอกนะก็คือลูกเศรษฐีนะครับเกิดยากครับใช่ถ้าลูกคนจนนะครับโอ้โหทำยังไงเกิดเอาใช่ไหมบอกว่าทำยังไงถึงจะเพชรไม่ใช่ไม่อยากมีลูกแล้วแต่คนรวยนี่ประเภททำไงลูกจะมาเกิดใช่ไหมแต่เรียกได้ว่าสำหรับเจนนี่น้อยพี่นิคคิดมาตลอดว่าการทำ IVF เนี่ยมันเป็นการหลายๆอย่างผสมกันคือมันเป็นเรื่องของการแพทย์ 40% อันนี้เป็นวัดระดับเอาเองนะง่ายๆว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องของการแพทย์ 40% มันเป็นเรื่องของสุขภาพของเรา 40% อีก 20% ก็คือเป็นเรื่องของดวงมันหลายๆอย่างมันรวมๆกันนะบางทีเอ้ยถ้าเราบางคนก็อาจจะไปทำกับหมอมา2ครั้ง3ครั้งไม่ติดก็อาจจะโทษหมอนู่นนี่นั่นซึ่งจริงมันไม่ใช่ไงมันต้องดูร่างกายเราด้วยใช่แต่ว่าที่เราคุยกันมาเรื่องการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกว่าอีกข้อนึงที่เป็นข้อดีที่คนมองข้ามก็คือการที่ทำยากขนาดนี้แล้วต้องใช้เวลาหลุดไม่หลุดทำกี่ทีคนส่วนน้อยมากๆที่จะทำทีเดียวแล้วติดเนี่ย มันทำให้เราได้มีเวลาคิดว่าเราพร้อมขนาดไหนเราอยากจะมีจริงๆหรือเปล่าที่จะมีใช่ใช่ว่าถ้าธรรมชาติเลยอาติก็ดีเข้าใจดีใจด้วยแต่การถามจิตใจตัวเองการความพร้อมในทุกๆด้านก่อนจะมีลูกเนี่ยจะน้อยกว่าทางวิทยาศาสตร์ให้เรามีเวลาได้คิดได้ไตร่ตรองว่าเอ้ยเราอยากมีจริงๆหรือเปล่าถ้าเรามีแล้วจะดูแลเขาได้ดีไหมหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะคือหมายถึงว่าพอหมอก็รู้หนูเป็นคนชอบมองแง่ดีแง่บวกใช่ไหมถ้าเรามามองแต่ว่าการทำ IVF เนี่ยยากเหนื่อยเครียดแล้วมันต้องใช้เอฟเฟกต์เยอะแต่ on the other hand ความดีของมันก็คือเราจะได้มีเวลาคิดว่าจริงๆอ่ะเราอยากมีแค่ไหนก็เป็นแง่คิดที่ดีๆมากๆนะครับของคนที่เรียกว่ากำลังอยากจะมีลูกต้องถามตัวเองด้วยว่าตัวเองพร้อมจริงๆหรือยังใช่ไหมครับยังไงก็ตามต้องบอกว่าวันนี้ขับสามย่านต้องถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ Princess ปอนะครับคือเจ้าหญิงปอของเรานะครับให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญเรียกว่า Very VIP ของขับสามย่านของเรานะครับวันนี้ผมกับคุณจินนี่ต้องขอขอบคุณน้องปอมากนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราไปพบกับBeauty Secretกันครับ